วัสดีครับสวัสดีครับนันเอกชื่ออะไรชื่อเจแล้วกันครับเจเหรอครับผมเจอายุเท่าไหร่27ครับนะ27เจทำอาชีพอะไรตอนนี้ตกงานครับตกงานตกจากอะไรมางานอะไรอ่ะเป็นคนขับรถส่งพัสดุครับอ๋อเป็นพวกไรเดอร์หรือว่าเป็นรถกระบะรถเก๋งเป็นพัสดุเป็นกล่องนะมึงขับรถอะไรอ่ะกระบะอย่างงี้ใช่ไหมอ๋อมอเตอร์ครับผมมอเตอร์ไซค์แล้วทำไมตกงานอ่ะเจก็มันมีหลายเรื่องอ่ะนะที่ทำงานแต่ใช่เรื่องที่อยากจะคุยไหมอ่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นเรื่องครอบครัวครับนะแบบว่ารักษาความสัมพันธ์นี้ยังไงดีโอเคไหนมีอะไรเล่ามาสิครอบครัวนี่คือหมายถึงอะไรลูกเมียหรือพ่อแม่ลูกเมียตอนนี้คือมีเมียมีลูกไหมมีครับกี่คน1คนครับกี่ขวบตอนที่9เดือนครับเรื่องมันเป็นยังไงความสัมพันธ์ครอบครัวมึงแย่เหรอใช่ครับนะมันแย่จากอะไรอ่ะเมียทำงานอะไรทำงานเป็นพนักงานออฟฟิศครับมีเป็นสาวออฟฟิศโอเคไหนความสัมพันธ์มึงคบกันมานานยังแปดปีครับ8ปีตรงไหนที่เข้าสู่จุดแย่ก็คือต้องเท้าความก่อนนะก็คือ1-5ปีแรกอะนะผมคบกับเขาแล้วเขาดีกับผมมากๆเลยเขายอมคือเขาดีทุกอย่างจริงๆอะนะแล้วทีเนี้ยผมไปทำงานที่นึงแล้วผมก็ไปเจอเพื่อนร่วมงานแล้วก็ทิ้งคนที่คบมา5ปีอะนะเขาก็ขอร้องผมอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่เอาเขาเลยแต่พอผมไปคบกับคนนั้นได้อีกประมาณเกือบปีนะแล้วทีนี้มันไม่ใช่ครับคือเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะมึงคบกับเมียมา5ปีแล้วมึงไปเจอคนใหม่ใช่ครับแล้วคนใหม่นั้นคือยังไงมึงก็คบเหรอคบไม่ถึงปีนะคบไม่ถึงปีคบไม่ถึงปีคือคบซ้อนเหรอไม่ได้คบซ้อนครับมันก็คือเลิกกับ5ปีเลยเลิกคนเก่าใช่ครับบอกเลิกกับตัว5ปีนี่เลยแล้วไปคบคนนั้นถึงปีไหมเกือบครับเกือบปีแล้วพบว่ายังไงไม่เวิร์กใช่ครับนะก็เลยกลับมาคบกับตัว5ปีต่อใช่ครับลากกันมาจนถึง8ปีนี้ใช่ครับตอนมึงไปเนี่ยตัว5ปีว่ายังไงอ่ะเขาก็มานั่งร้องไห้ที่บ้านจนพ่อกับแม่เขาต้องมารับอะไรประมาณนี้โอเคแต่พอมึงไปปีกว่าแล้วทำไมมึงกลับตัวใหม่ทำไมมึงไปไม่รอดอ่ะก็คือมันไปไม่รอดแต่ว่าผมก็คือคิดถึงคนเก่าซึ่งผมก็ตามง้อคนเก่าและอะไรเป็นเหตุผลที่มึงตัดสินใจทิ้งตัว5ปีแล้วไปเริ่มใหม่อ่ะตัว5ปีมีปัญหาอะไรหรอเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะเขาดีกับผมทุกอย่างมึงก็เบื่อเจอคนใหม่แล้วก็ตื่นเต้นว่างั้นเถอะใช่ครับเพราะว่าตอนนี้มึง27แปลว่าเหตุการณ์นี่คือตอนที่มึงแม่งอายุ20ต้นๆเองถูกไหมใช่ครับไปกับอีตัวใหม่ไม่รอดกลับมาแล้วตัวเก่ายอมกลับมาหรอใช่ครับผมก็ง้อแบบโอ้โห YouTube บอกว่ามึงโชคดีนะที่เขายังเอาโอเคแล้วยังไงต่อมึงง้อจนตัว5ปียอมคบกับมึงต่อผมก็คบกับตัว5ปีต่อประมาณปีกว่าๆครับแล้วก็ตัดสินใจมีลูกกันตอนมีลูกอ่ะผมกับเขาอ่ะโอเคแบบว่ารักกันดีทีนี้ปีหลังๆเนี่ยครับปีที่3เนี่ยคือผมทำอะไรก็ผิดอ่ะนะแต่ว่าอย่างเช่นยังไงบ้างอย่างเช่นยังไงบ้างเริ่มมีปากเสียงกันเหรอใช่ครับมันมีปากเสียงเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เมื่อก่อนที่ผม5ปีแรกอ่ะผมแบบพูดมาเขาก็จะเงียบเขาก็จะฟังอ๋อเดี๋ยวนะเฮ้ยกูได้คำตอบแล้วอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่มึงและใครหลายคนนึกไม่ถึงตอนนี้ลูกมึง9เดือนถูกไหมใช่ครับเลี้ยงเองป่ะมีเลี้ยงเองตอนกลางคืนครับแบบว่ากลางวันแม่อ๋อกูรู้แล้วเขาเริ่มเป็นอย่างนี้ตั้งแต่มีลูกใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมตั้งแต่กลับมาคบกันกลับมาคบกันตอนยังไม่มีลูกยังไม่เป็นใช่ไหมใช่ครับพอมีลูกแล้วไออาการด่ามึงไออาการทำเหี้ยอะไรผิดไปหมดเริ่มเกิดถูกไหมใช่ครับถึงผมจะทำดีเขาก็มองว่าไม่ดีแล้วก็จะหาเหตุผลที่ไม่ดีเอามาทับไอสิ่งที่ผมทำดีเจทุกวันนี้สถานะคือยังไงยังไม่เลิกกันก็ยังอยู่กันใช่ไหมตอนนี้เลิกกันได้ประมาณอาทิตย์นึงแล้วครับโถเลิกกันแล้วเหรอโอเคใครเป็นคนบอกเลิกอ่ะเขาครับทำไมเขาบอกผมมาเรื่อยๆเลยครับนะผมอ่ะพยายามจะรักษาความสัมพันธ์เนี่ยเพื่อลูกเพราะว่าผมอ่ะรักลูกมากแล้วลูกเป็นผู้หญิงด้วยกำลังแบบอยู่ในวัยเลยนะแบบแล้วเขาให้เหตุผลที่เลิกกับมึงเพราะอะไรอ่ะเขาบอกว่าเขาเบื่อเขาอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้เขาก็ด่าผมนึกว่าในปีกว่าที่มึงหายไปอ่ะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรกับเขาซึ่งมึงก็มีความรู้สึกว่ามันไม่น่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่าพอกลับมาคบกันก็ดีจนกระทั่งมีลูกถูกป่ะ
ใช่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักธรรมชาติตามหลักร่างกายเนี่ยเมื่อคนที่ตั้งครรภ์นะอุ้มท้องหรือคลอดลูกอ่อนเนี่ยเขาก็จะมีความแปรปรวนทางฮอร์โมนมันเป็นภาวะในการปกป้องลูกเล็กตามธรรมชาติน่ะมันอาจจะมีความวิตกกังวลห่วงอนาคตหรือรู้สึกไม่มั่นคงอะไรบางอย่างมันก็เลยแสดงออกไปยังคนรอบข้างโดยเฉพาะคนเป็นผัวแต่มันก็ไม่ถึงกับเลิกกันหลายคนก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหตายหาเมียกูพอเป็นแม่ลูกอ่อนแล้วทำไมมันถึงดูเครียดดูจุกจิกดูบ่นวะแต่ไอ้เหี้ยนี่ของมึงแม่งเปิดไปเบอร์เลิกกันเลยอันนี้ไอ้จะบอกว่าไอ้เรื่องที่5ปีที่ผ่านมาที่มึงเคยไปหมาเขาไว้ปีกว่าก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นถูกไหมเพราะว่ากลับมาคบกันก็ดีเหมือนเดิมถูกไหมมันก็ไม่ได้ดี 100% อ่ะนะมันก็มีไอ้เหี้ยโอเคกูก็นึกว่าเอ๊ะดี 100% เหรอกูว่ามันก็คงมีภาวะสะสมอ่ะเขาคงไม่มีใครใหม่เขาก็เลยให้มึงกลับมาถูกไหมคือผมก็คิดอยู่ตลอดว่า5ปีที่แล้วอ่ะอุ้ยกูแม่งถือไพ่เหนือกว่าเว้ยแล้วพอกลับมาพบกันอ่ะผมไม่ได้ถือไพ่เหนือกว่าแล้วอ่ะแล้วมันอึดอัดอะนะอ๋อคือมึงตกเป็นรองตอนนี้คือมึงตกเป็นรองที่ผ่านมา5ปีเนี่ยมึงนี่คือเขาเป็นฝ่ายเหมือนจะตามใจมึงด้วยซ้ำใช่แต่พอมึงแม่งไอ้เหี้ยเป็นคนผิดออกจากเกมไปถึงเวลาก็เดินคอตกขอกลับมาใหม่ทีนี้มึงตกเป็นรองใช่ครับเขารู้สึกไม่เหมือนเดิมกับมึงในขณะที่มึงก็จากเหนือกว่าก็ตกเป็นรองไอ้2ปฏิกิริยาของความไม่ปกติเนี่ยก็ค่อยๆสะสมกันบวกกับฮอร์โมนความแม่อะไรด้วยกูว่ามันก็เลยทำให้ทุกอย่างเลวร้ายกว่าที่ควรจะเป็นใช่ครับเพราะฉะนั้นเจตอนนี้เลิกกันแล้วเท่าไหร่ประมาณ1อาทิตย์ครับ1อาทิตย์ตอนเนี้ยน้าครับไอ้ที่ว่าเลิกกันเนี่ยก็คือเขาขนเสื้อผ้าไปอยู่กับแม่ผมอีกบ้านนึงอะนะเลิกกันแต่ว่าเขาก็ยังอยู่กับครอบครัวผมแต่ตอนนี้มึงรักลูกแน่นอนถูกไหมใช่ครับนะแล้วมึงรักเมียมึงไหมผมว่าผมไม่ได้รักเต็มร้อยอะนะแล้วมึงกลับมาทำไมผมหวังว่าทุกอย่างมันจะเหมือนเขาเคยคบกับเราอะไรเงี้ยโหเอเห็นแก่ตัวไอ้เหี้ยวันที่เขาคบกันเนี่ยเขาดีกับมึงชิบหายวายวอดเลยเพราะเขาก็รักมึงอะมึงก็เหี้ยไงมึงก็ไม่เลือกเขาอะมึงก็ไปมีคนอื่นมีได้ปีกว่าไปไม่รอดกลับมาไอ้ความที่เขาก็รักมึงก็มีแต่เขาก็รู้สึกไม่เหมือนเดิมกับมึงแล้วอ่ะประกอบไอ้เหี้ยเขามีฮอร์โมนแม่ด้วยมันก็ไปกันใหญ่ในขณะที่มึงไอ้เหี้ยจากเคยอยู่แบบแจ๋วๆอ่ะแล้วมึงก็ทิ้งสิ่งนี้ไปกลับมาอีกทีฐานะมึงเปลี่ยนมึงก็เลยแบบง่อยๆอ่ะไอ้ความรู้สึกนี้ก็บวกกันสุดท้ายเขาก็เหม็นขี้หน้ามึงย้ายหนีมึงไปแต่ก็ถามว่าเขาจะไปอยู่ไหนอ่ะเขาก็ไปแปะบ้านแม่มึงก่อนดิเฮียเขาจะให้อุ้มลูกอ่อนไปไหนอ่ะถูกป่ะครับกูเดานะเฮียเขากำลังตั้งหลักอยู่ถึงเวลาถ้ามีที่ที่เขาไปได้ดีกว่าเขาก็ไม่อยู่กับแม่มึงคำถามก็คือมึงก็เสือกอยากจะอยู่ด้วยกันเพื่อลูกอ่ะนี่คือศึกชิงลูกไหมหรืออย่างถึงขนาดนั้นไหมแต่มึงก็ไม่รักเมียเพราะมึงกลับมาแล้วมึงพบว่าเฮียความรู้สึกที่เขามีต่อมึงไม่เหมือนเดิมอ่ะทำไงอ่ะทีนี้เจมึงแม่งไอ้เหี้ยมึงเดินเกมผิดเรื่องนี้ก็พังหมดใช่นะคนเรานะเว้ยเจมึงมีสิทธิ์ที่จะเลิกกับใครสักคนแล้วไปอยู่กับใครอีกคนนะแต่สิ่งที่มึงไม่ควรทำอ่ะคือการกลับมายังที่ที่มึงเคยทิ้งไปอ่ะแล้วเหตุผลที่มึงตัดสินใจทิ้งไปอ่ะกับเหตุผลที่มึงตัดสินใจกลับมามันคืออะไรวะเจไปถึงปุ๊บไอ้เหี้ยคนใหม่อ่ะคนใหม่ดีไม่เท่าคนเก่าเลยกลับมาเอาคนเก่าอย่างนั้นน่ะเหรอเป็นช่วงของการประกวดว่าใครดีกว่าคนนั้นชนะงี้เหรอถูกป่ะแทนที่มึงจะไปต่อมึงก็คือการกลับมาสร้างปัญหาใหม่ในที่เก่าอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าเมียคนที่มึงกลับมาคบด้วยเป็นผู้หญิงคนที่3แล้วกันมึงก็จะไม่มีปัญหานี้มึงก็จะไม่เคยมีความรู้สึกว่ามึงเคยเป็นมึงเคยเหนือกว่าวันนี้มึงต้องเป็นรองมึงอาจจะกลายไปเป็นรองของผู้หญิงคนใหม่ก็ได้แต่อย่างน้อยมึงก็มีความรู้สึกว่ากูเคยเล่นบทเหนือกว่าวันนี้กูคบคนใหม่กูลองเล่นบทเป็นรองดูมั่งไหมมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ไอ้เหี้ยมันไม่ใช่กับคนเดิมเพราะนั้นเจทีนี้มีลูกมาพัวพันแล้วยังไงล่ะเนี่ยจดทะเบียนกันมั้ยเนี่ยไม่ได้จดครับนะนี่จะถึงกับจะต้องแย่งลูกแย่งเต้ากันไหมเนี่ยผมก็ยังคิดยังนึกไม่ออกเลยนะว่ายังไงดีอ่ะแบบเอาอย่างนี้
ตอนนี้มึงคงจะต้องคุยกับเมียมึงซึ่งกูไม่รู้ต้องใช้คำว่าเมียเก่าหรือยังนะพี่สอนเจแล้วน้องๆทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้เลยนะฮะเวลาจะเจรจาเวลาจะตกลงเวลาจะต่อรองจุดยืนต้องชัดก่อน1เอายังไงลูกจะต้องอยู่กับใครในกรณีถ้าเลิกกันค่าเลี้ยงดูคือยังไงตกลงเลิกกันไหมหรือจะไม่เลิกมึงก็จะอยู่ไปแต่ก็โอเคกูอยู่เพื่อลูกนั่นแต่กูมึงคิดให้จบในฝั่งมึงเลยแล้วมึงไปบอกเลยมึงจะเอาอย่างเงี้ยแล้วถามเขาจะเอายังไงดูตรงไหนมันปรับลดหย่อนกันได้ไหมไปคุยดีกว่าเจครับมึงก็ถามกูใช่ไหมว่ามึงจะให้กูแนะนำวิธีที่มึงจะจัดการกับไอ้เรื่องวุ่นวายในชีวิตครอบครัวมึงถูกไหมครับใช่ครับนี่แหละวิธีการเจรักลูกมากกว่ารักตัวเองกูก็ทนอยู่กับผู้หญิงที่กูไม่รักก็ได้แต่ถามเมื่อมึง27ไอ้เหี้ยมึงก็ไม่อยากมีความรักครั้งใหม่อ่ะมึงก็ไม่อยากมีเซ็กซ์มีความหวานชื่นนะอ่ะแปลว่าลูกจะอยู่กับใครมึงต้องคิดชัวร์ๆแล้วก็คุยกันน่ะไปตั้งหลักแล้วก็ตั้งข้อตกลงแล้วเปิดการเจรจาเลยอย่าให้เรื่องนี้ยืดเยื้อโชคดีที่เจโทรติดครับมีอะไรโทรมาคุยกับพี่ได้ทุกเรื่องนะครับในอย่าหาว่าน้าสอนไลฟ์สดวันเสาร์เดือนละ1ครั้ง1ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่ Facebook YouTube TikTok นั่นเน็ก555อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด Follow ให้พี่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ